ผมจะมาทำการอัปเกรดช่วงล่างชุดใหญ่ไฟกระพริบนะเตรียมทำพิธีถอดแหลกอีกแล้วทางหน้าก็ยกเครื่องแล้วพี่มาเตรียมไว้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ไม่ตรงเรื่องก็เรียบร้อยสวัสดีครับผมเออร์เลอร์เลเซอร์นะครับวันนี้นะผมจะมาทำการอัปเกรดช่วงล่างชุดใหญ่ไฟกระพริบนะให้กับเจ้ากบแดงคันนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงล่างบางตัวนะมันมีเริ่มเสื่อมสภาพบ้างแล้วนะครับผมก็เลยอัปเกรดโดยการใช้เป็นของซิ่งไปเลยนะครับผมทีเดียวเลยนะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อู่แล้วนะครับนี่แต่ยังเข้าไม่ได้นะฮะติดรถมาซ่อมนะครับติดรถสไลด์นะฮะก็เลยตอนนี้มาจอดเราอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมสำหรับช่วงล่างเจ้า Civic 3 ดอตัวนี้นะที่ผมจะเปลี่ยนนี่คือจะเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเลย wow. แล้วก็มีแหลกมาด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าหน้าตามเป็นยังไงนะครับผมไปนี่นะครับก็จะเป็นชุดช่วงล่างนะที่เราจะมาเปลี่ยนกันวันนี้นะครับนี่ผมถ่ายให้ดูเลยเป็นแหลกพาวเวอร์นะครับเพิ่งนำมาสดๆร้อนๆถอดออกมาจากรถเลยต่อมานะครับก็จะมีนี่เป็นปีกนกบนนะครับปีกนกบนหรือตัวปรับแคมเบอร์หน้านะปรับมุมพวกให้ล้อแบะล้อหุบอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นของ ISR นะครับสีแดงแรงฤทธิ์เลยตัวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะสีดำจะเป็นตัวปรับแคมเบอร์หลังนะครับนี่ของ ISR เหมือนกันEGEK ใช้ด้วยกันได้นะนี่แล้วเขาก็จะให้พวกบูทมาเลยสำเร็จรูปนะเป็นของซิ่งนะงานเป็นเหล็กนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเลยใช้ได้นะฮะนี่ต่อมาอย่างสุดท้ายที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่สีฟ้าตัวนี้นะตัวปรับมุมโชว์หลังนะนี่ของ ISR เหมือนกันอันนี้ EGEK น่าจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับต้องถามทางร้านอีกทีนึงนะเขาให้คำแนะนำได้อันนี้เขาก็จะให้บูทมาเหมือนกันสำเร็จรูปเลยงานก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับผมใช้ได้นะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับชุดช่วงล่างที่ผมมาเปลี่ยนวันนี้นะนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนี่นะครับช่างฟิกของเรากำลังยกรถขึ้นแล้วนะฮะเตรียมทำพิธีถอดแหลกอีกแล้วหมูอะระหว่างยกคัดครั้งที่แล้วการนี้ยกเกียร์ยกไปแล้วครับพี่ครั้งที่แล้วครั้งนี้ยกเกียร์ไปแล้วครั้งนี้ยกแหลกครั้งหน้าก็ยกเครื่องแล้วพี่ช่วงล่างอย่างเดียวเลยทีนี้ครับพี่ครั้งนี้หมูปะชิวขนาดไหนครับน้องๆช่างเราเกียร์ติมไปด้วยทำรถไปด้วยครับง่ายเกินทุกทีที่ทำรถแม่ฝนต้องตกนะมืดตลอดเดี๋ยวเราเปลี่ยนแหลกก่อนเนี่ยแล้วเปลี่ยนปีกนกบนแล้วก็ค่อยไปที่ข้างหลังนะนี่นะฮะแหลกพาวเวอร์ออกมาแล้วของเก่านะรั่วยับนะของเก่านี่ของใหม่เป็นไงของใหม่เฮ้ยของใหม่แม่งดูดีกว่าปิ๊กนะเฮ้ยของใหม่แม่งเฟี้ยวอ่ะนี่สภาพดีจัดเลยอ่ะโอ้เซอร์ไพรส์ตอนแรกนึกว่าจะทรงกว่านี้นะโอ้โหแม่งใสจัดอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูโอ้โหดูเนี่ยยางไอ้หุ้มตรงนี้ก็ยังใหม่เลยนะเฟี้ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่นะฮะ
ันจะยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนนะนี่ต้องปิดนะฮะนี่นะครับเรากำลังเช็คดูนะว่าไอ้พวกยางกันฝุ่นหรือพวกหมูต่างๆนะยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่ที่ต้องเปลี่ยนแล้วอย่างแรกเลยตรงนี้ยางกันฝุ่นขาดไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังดีอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องซื้อมาเปลี่ยนข้างนี้บูทก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมปิ๊กบูทแหลกนะฮะก็ต้องไปเบิกร้านอะไรมาเปลี่ยนนะฮะจะได้ทีเดียวไปเลยดูแล้วว่าทำให้จบนะครับผมไปใส่เข้าไปได้แล้วนะฮะโอ้โหตรงรุ่นนะฮะตรงรุ่นนี่เดี๋ยวเราค่อยใส่ไอ้คันชักนอกเข้าไปทีหลังครับพี่นี่เราใส่ไอ้ตัวแล็ก power ให้มันลงล็อกก่อนนะฮะนี่นะครับใส่แล็กพาวเวอร์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่โอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนปีกนกบนต่อนะครับก็คือตัวนี้เออเราจะเปลี่ยนไปใส่ของซิ่งนะเราจะใช้แบบเป็นตัวปรับแชมเบอร์หน้าเลยนะครับผมจะปรับได้นะเอาสักลบเท่าไหร่ก็ได้หมดอ่ะเราเอาลบหนึ่งก็พอปิ๊กหรือว่าลบเท่าไหร่ดีวะไม่รู นี่นะครับเรามาต่อกันที่ช่วงล่างด้านหลังนะฮะเราถอดตัวปรับแคมเบอร์หลังออกไปแล้วนี่อันนี้จะเป็นของเดิมๆมันนะครับออกมาแล้วนะฮะนี่เราก็จะใส่ตัวปรับแคมเบอร์หลังของซิ่งเข้าไปนะครับส่วนตัวปรับมุมโทหลังจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่อันนี้คือของเดิมนะฮะเราก็จะเปลี่ยนใส่ของซิ่งเหมือนกันนี่มาเตรียมไว้อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่กำลังใส่ของซิ่งเข้าไปนะตัวปรับมุมโทรหลังนะครับตรงรุ่นมาพิกค่อยมีกำลังใจหน่อยเขาบอกว่าไม่ตรงรุ่นก็เรียบร้อยตรงรุ่นเนี่ยนี่นะครับเราทำการใส่ตัวปรับแคมเบอร์หลังเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ปรับมุมโทหลังก็กำลังขันแน่นอยู่นะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วติ๊กระหว่าง2ตัวเนี้ย
สีดำกับสีฟ้าเนี่ยอันไหนใส่ยากกว่ากันนะให้ตอบใช่ไหมเออเป็นแนวทางมึงเหรอใส่ยากพอกันใส่ยากพอกันแต่เวลาเราใส่เราใส่ตัวไหนก่อนใส่สีฟ้าก่อนใช่ไหมใส่แล้วแต่ถนัดใช่ไหมอ๋อได้หมดเหมือนกันโอเคครับเรียบร้อยนะครับเรากำลังถอดปีกนกบนตัวเก่าออกอยู่นะฮะข้างบนแม่งโคตรมืดนี่ครับคายลูกหมาออกมาแล้วนี่เดี๋ยวถอดบูทออกกำลังใส่บูทปิดนกอยู่นะครับใส่บูทเสร็จปุ๊บใส่ลูกหมากเป็นอันเรียบร้อยแต่ที่พูดมาไม่ง่ายอะตอนทำแล้ว8ชั่วโมงอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเกรดช่วงล่าของเจ้ากบแดงในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็คงต้องขับเจ้านี่ไปตั้งศูนย์ต่อนะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ